ดูความงามหน่อยดูความงามดอกไม้กินได้อ่อมแซบนะจ๊ะสดชื่นไหมล่ะดูอ่อมแซบซะก่อนเป็นไงเป็นไงดอกอ่อมแซบเนี่ยอยู่ในหม่องเนี่ยนะเนี่ยอยู่ในดงนี่แหละปลูกมั่วหมดแล้วนี่งามงามนะดูอ่อมแซบหรือเบญจรงค์ห้าสีบุษบาริมทางหรือตำลึงหวานนะจ๊ะสรรพคุณมากมายมหาศาลหลักๆเลยบำรุงสายตาได้ดีมากบำรุงสายตานะคะนี่แล้วก็นี่ก็ผักหวานได้ผักหวานก็มาปักปักทิ่มๆไว้เนี่ยตรงเนี้ยผักหวานบ้านผักหวานบ้านรู้ใช่ไหมผักหวานบ้านประโยชน์มากมายมหาศาลเช่นกันเนี่ยก้านอย่างเงี้ยเห็นก้านไหมตัดปักชันได้แล้วนะเนี่ยตัดขนาดเนี้ยตัดทิ่มลงดินเลยรูดใบออกหน่อยกันคายน้ำนะจ๊ะยอดเขาน่ากินมากเห็นไหมอุ้ยยอดน่ากินน่ากินปักทิ่มทิ่มไว้เดี๋ยวขึ้นเองผักหวานก็ติดง่ายนะสวยงามไหมจ๊ะให้ส่องดอกไม้กินได้กินได้และมีประโยชน์มากมายมหาศาลอยู่ในหม่องเนี่ยปลูกไปเรื่อยเปื่อยเลยอัญชันก็ปลูกนี่อัญชันดอกอัญชันนะจ๊ะอัญชันหม่องนู้นก็ดกเรามีอีกหลายหม่องเรามาจ๊ะเอ๋ใครเนี่ยจ๊ะเอ๋มังคุดไม่ใช่ละมุดบ้าพูดอะไรแล้วเถอะมาดูมังคุดไม่ใช่มังคุดละมุดละมุดหวานมากนะละมุดในกระถางพี่ตุ้มเขาก็เด็ดไปกินตอนนั้นลูกเนี่ยกระถางแตกด้วยแล้วกระถางเนี่ยมันมีเห็นป่ะกระถางแตกๆเนี่ยและนี่คือถ้าเราไม่ผิดเราก็ยังมั่นใจว่าเขาเป็นนี่นะเสาวรสน่าจะเป็นเสาวรสนะถ้าลักษณะใบแบบนี้เนี่ยใบแบบนี้ผู้เชี่ยวชาญบอกหน่อยว่าใช่สวรสไหมแต่เราคิดว่าใช่เพราะว่าเราจำได้ว่าเรากินสวรสเสร็จแล้วแล้วก็มาหมกไว้ในนี้ไว้ในกระถางละมุดนี่แหละน่าจะใช่นะพยายามเอาไว้นี้ลามุดดูสิหวานเวลาเขาสุกแล้วหวานมากอัญชันเราให้ชมดอกไม้กินได้อัญชันนี่กินทุกวันสวยสดใสกินทุกวันอัญชันเลื้อยกันให้คือเลื้อยพันกันอีลุงตุงนางหมดอ่ะอัญชันสวรสหอมแซ่บตำลึงตำลึงด้วยตำลึงก็พันกันนี่เนี่ยตำลึงก็พันกันอีลุงตุงนางเหมือนกันนะให้ชมดอกไม้สวยๆงามๆมันงามจริงๆนะดอกไม้กินได้